บายดีพี่น้องวันนี้สะหงกาได้มาเที่ยวคัวเซตพี่น้องก็เลยมาแวะที่วัดบ้านคัวเซตนี้สิพามาเบิ่งหนึ่งกิจกรรมในงานวัดต่างๆที่ถือลืมเนาะซึ่งอยู่โค้งตะกี้ก็มีหลายเลยมีทุกๆปีทุกๆงานก็ต้องมีแต่ว่าถือลบหลังไปจากในงานหลายเติบแหละแต่ว่าเที่ยวนี้ได้มานี่ก็เลยเห็นเพิ่นกำลังเฮ็ดกำลังสร้างเนาะนั่นก็คือคิริเขาวงกฎในงานวัดพี่น้องแบบว่างานวัดงานบุญตะลาบาทนะกะสิมีแบบเขาวงกฎเห็นบ่นี่ตะกี้เขาเอิ้นยังวะเพื่อแพ่หลงอันนี้เขาเอิ้นเพื่อแพ่หลงในสมัยตะกี้เห็นนะตอนสหองยังหน่อยนี่เขาไปเนาะมันก็จะเป็นแบบเป็นแพ่จังซี่แล้วก็เขาไปโจนแบบว่ามันมีทางถือทางพิษนะพี่น้องแล้วไปเขาไปทางใดจนไปหอดทั้งในกะสิมีไปทั้งในเป็นเพื่อไฟเนาะนั่นแหละเดี๋ยวมาเบิ่งเปิ้นเฮ็ดเกี่ยวไปเลยเกี่ยวเขาสบายดีพ่อใหญ่พ่อตัวนี้ที่ว่าห้องยางเขาเลยเนาะยางเลยบ่ค่อยได้เห็นโดยอยู่บ้านหันตะกี้ตอนยังหน่อยหันมีบัดเดี๋ยวนี้เพิ่นก็บ่ได้สู้เฮ็ดแหละก็เลยว่าเห็นก็เลยเข้ามาอยู่นี่เพิ่นเอิ้นวัดยังแม่ยังเริ่มเฮ็ดใหม่บ่วัดบ้านเฮาวัดบ้านซะเฮาได้ชื่อชื่อจังได๋อยู่วัดบ้านสําเนาบ้านลุงวัดเฮาชื่อวัดโพตาศรีสมัง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 โอ้โดยๆอยู่บ้านคัวเซตเนาะข้างขาอันนี้บ้านเส้นวังในโดยเพิ่นบ่ละเอิ้นบ้านคัวเซตคัวเซตก็อยู่เส้นวังเส้นวังบ่โอ้นี่เพิ่นเอิ้นบ้านเส้นวังโอ้บ้านแบงเส้นๆก็เส้นวังแล้วก็อันนั้นก็เส้นวัง5 6บ้านเส้นวังโอ้เอิ้นเส้นวังใหญ่โดยเป็นตัวเมืองเป็นตัวเมืองเนาะเป็นตัวเมืองหน่อยซึ่งวันที่29บ่มีงานนี่แหมแม่นวันที่29เนาะผู้ใดสิมาเที่ยวมาลินน้ำกันนี่ก็มาได้มาลินเที่ยวนี่นะไฮไลท์ที่ตอนยังน้อยๆเคยลินเห็นบ่เห็นบ่เป็นเรื่องแพลงนี่เขาไปเขาเอิ้นสิริวงกตบ่โดยๆได้ข้าวตะกี้เอิ้นสิริวงกตอ๋อผู้ใดคนบาปคนบุญก็ฮู้จักนั่นเองเขาไปเริ่มนี่แม่นบ่ผู้ใดลงก็แม่นโหกันเป็น5เออบาดผู้ใดอันนั้นไปถึกทางก็ไปฮอดอันนั้นนั้นเพื่อไผเพื่อไผเนาะบ่ให้รอดอีกแม่นบ่บ่ก็บ่ได้บ่ได้แล้วก็แม่นว่าเพิ่นชูดแล้วบ่รอดเออคือว่าลงก็แม่นอยู่เบิ่งออกแล้วเข้ามาใหม่โอ้มีครูบาอยู่ไหนเนาะครูบาพาครูบาชัญวัฒน์ลงลันหาเด้โดยแล้วก็เขาไปน้ําเพิ่นเพิ่นพาไปโอ้นี่เด้สิเป็นแบบนี้เด้อนี่เขาไปฮะเลิฟนี่ยางไปมามาย่างเบิ่งเด้อผู้ใดไปทางถือทางผิดนี่ตกน้ําทางได้ถึกนี่เนาะเป็นสกิลวงกตตะกี้เพิ่นเอิ้นเฮือแพลงอยู่บ้านนะนี่มาฮอดนี่ก็สิเพิ่นสิแบ่งอีกตี้2เบื้องนี่นี่ไปย่างไปตามนี้เลยย่างไปจนฮอดทั้งในพุ่นล่ะพี่น้องทั้งในหั่นกาเอิ้นว่าอันนั้นหลอดกันบาดนึง อยู่ไหนเฝ้าฮอดเด้เฝ้าฮอดทั้งในอยู่ไหนนี่ผ่านหลอดเนาะนี่กับมาฮอดเฮือไฟพี่น้องเป็นอีกหนึ่งซีซั่นงานวัดถามว่ามีบุญมีศีลหั่นนะมากแท้ๆเขาจังซี่นะไปฮอดกับมันก็มีทางเขาเอิ้นว่าทางสวรรค์เนาะแล้วก็ทางนรกว่าซั่นซะไปโจนฮอดพุ่นแหละเป็นนี่เฮามาคู่มือมันต้องมาทางลัดพี่น้องมาฮอดก็สิมีเฮือไฟดอกพี่น้องนี่คือว่ามาฮอดซ้อนสวรรค์บุญศีลบุญมีบารมีฮอดเนาะก็ได้เข้ามาทางในนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมทางศาสนาเพิ่นหั่นแหละพี่น้องถ้าว่าตอนยังหน่อยใครเกิดทันสิประมาณนี้แหละซึ่งวัดนี่ก็เพิ่นได้อยู่ข้างๆตาทั้งพี่น้องเพิ่นก็สิมีการสร้างพญานาคอยู่ทั้งข้างเดี๋ยวพาเบิ่งรอบๆบริเวณวัดเนาะพี่น้องเนาะออกกินได้ละบาทนี่ไปออกไปน้ำน้อยนึงโอ้ยโอ้โหทางนี้ได้บาทนี่มันบ่ฮอดจักเทื่อแม่นเพิ่นบ่ทันได้สูดเฮารอดได้อยู่กันบ่สูดแล้วบ่ให้รอดเด้อ
ยังไปเบิ่งรอบๆวัดเพิ่นเพิ่นสร้างเฮาก็เลยบ่พญานาคอีแม่กําลังสร้างปีโควิดแหละนี่แหละถ้าก็สร้างว่าโควิดแล้วเนี่ยไปเห็นตาทางพี่น้องถือว่าวัดนี่บรรยากาศดีแฮ่เห็นน้ําตกน้ําเซิงสวงน้ําท่วมมันปลอดภัยอยู่บ่บ่ปลอดภัยแต่ว่าบ่เป็นชังอ๋อบ่เป็นชังโดยๆก็คือว่าจุดขัวขาดเนาะแม่นขัวเคยขามปุ๊บและปุ๊บไปอยู่ไสอยู่ให้อยู่หน้าพุ่นละขึ้นไปให้หน้าอยู่หัวอยู่สวนพุ่นเนาะขึ้นไปทั้งผู้พุ่นแหละลูกอยู่ไสเนาะอยู่โรงงามโดยถ้าก็ออกมาแต่เฮื่อนอันนั้นอาจารย์หงค้ำเพิ่นคันมานาอยากมาลินเดอร์แล้วเอิ้นนี่แม่นแฮดอันนั้นกระโทกมากระโทกเออลอยกระโทกอยู่บ่ลอยเฮือไผ่นี่โอ้อยู่ไสอยู่นี่นี่บ่โอ้อยู่นี่มีการไหลเฮือไผ่น้ําเนาะไหลเฮือไผ่โอ้ไหลคือสิคักฝนน่ะมันไหลเลยเด้เป็นกิจกรรมที่ถือว่าน่าดึงดูดได้นี่มื้ออื่นเด้อผู้ใดอยากมาเที่ยวมาลินไผ่อยู่ใกล้ๆก็มาเที่ยวได้โอ้พี่น้องเบิ่งแม่แซนบางใหญ่ว่าแม่นแซนบางน่ะโอ้ห้องไปลอยบ้านอ้อบ้านจุดไปปล่อยเถิงมองคัวหั่นเนาะมองลงได้หั่นแหละตามใจไผอันนั้นอยากลงหากมีการไล่เครือไฟพร้อมอีกค่ะค่ะพี่น้องไผมาเด้อไผอยากมาลินสามารถมาได้ว่าผู้สาวหลายโอ้ยอยากมาอีกเด้อเนาะคือว่าผู้สาวคือสิหลายทางนี้เขียนนี่แต่ว่าส่วนนี้เขาจะคือสีอยู่โซนมั่นเนาะหยาดจังสีนี่ไปเฝ้ามั่นพุ่นแหละงามงามงามบรรยากาศพี่น้องเอ้ยซึ่งอยู่นี่เพิ่นให้สงวนเป็นเขตสงวนเลยมันบ่หามหาปูหาป่าเนาะแม่นนั่นเริ่มเริ่มแต่ว่างนี่ไปเลยบ่หอดไต่หอดไต่พุ่นเลยเนาะสุดนี่แม่น้ำนี่แม่มันลงมาตึกแต่นั่นได้ใส่แบบเซ่เซ็ดมึงเซ็ดช่องเขื่อนบ่โอ้ไล่มาแต่เขื่อนเนาะเขื่อนเซ่เซ็ดมึงน้ำเซ็ดบ่เขื่อนนี่น้ำเซ็ดโอ้อยู่นี่มันน้ำเซ็ดเนาะนี่ตัดละตัวนี้นี่ตัดทั้งตัดทั้งตัวนี้ตัดละด้วยตัวทั้งตัดละด้วยตัวตัดละมันต้องสูงได้จังหวะเอิ้นตัดละด้วยตะกี้หันมาหันไปน้ำจะคลองแล้วก็ลงเอิ้นตัดละเลาะห้ามาเลาะห้ามาโอ้เออมันหันมีนั่นนะมีประวัติเพิ่นนะตาดพังนี่แม่นอันนั้นเท่าไรเพิ่นบอกว่าก๊กเก๊กก๊กพังโอ้ว่าผู้สาวต้องมาซ่อมอยู่นี่นะอยู่นี่ก๊กเก๊กก๊กพังเนาะก็เลยว่าต่างว่าตาดพังตาดพังได้มันข้าวตะกี้ได้ข้าวตะกี้ร้ายมันบ่บันด้อนหันมันไม่พะได้โอ้บ่พระได้ตะกี้นี่ๆน้ํามันไหลล่ะโอ้อยู่ๆอยู่มองตะก้างหั่นบ่แม่ก้างหั่นล่ะโอ้ตะกี้ตะม่วนแล้วนี่มันก็ต้องเคลื่อนไปนําตามกาลเวลาเนาะตะกี้ก็มีขัวขามไปเบื้องพุ่นก็ได้เดี๋ยวนี้ไปขามเบื้องได้มั้ยพุ่นละขัวเช็ดพุ่นละทางใหญ่พุ่นเนาะแม่นแต่มีประสิแว่เขาทางนั้นว่าโอ้ยขัวขาดขามบ่ได้เด้ก็เลยว่ามาเข้าทางนี้นี่หันเพิ่นว่าเฮ็ดใหม่บ้าโดยพุ่นแหละส่วงย่ามแหลงเนาะจึงสิเฮ็ดได้คนก็คือสิหลายพี่ไม้ลาวพุ่นแหละคนหลายพี่น้องอันนี้คือตาดห่างจะบ่สูงคือตาดล่อตาดล่อหันสิสูงแบบอลังการโลดอยู่เทิงน้ำกันไล่บักแห้งๆถ้าแม่นมาเล่นพี่ไม้นี่แม่นอยู่นี่แหละอยู่นี่เนาะว่าตายแท้ๆอ๋อแม่กับเคยไปเล่นว่านั่นตาดอสังกะลายคนหัดมาแท้ๆมาชุมปอนอีกอยู่นี่ค่ะกลัวก็คนน่ะนะคนหลายเนาะอันนี้คิรีเขาวงกดคิรีบังกดคิรีวงกดวงกดเข้าไปก็เป็นอันหนึ่งกิจกรรมที่เฮ็ดให้ประชาชนมีการร่วมมือกันเนาะการสมัครคีเบิดบ้านมาเฮ็ดร่วมกันออกแห่งงานบ้านเนาะแม่เนาะใช่นมใช่เถาใช่ก้ามานำกันเบิดมาห่วมกันมื้อนี้ห่วมมดเนาะบ่บ่ได้เพื่อสิตัดนี่ก็แต่ว่านี่มันซื่นพุ่นแต่มันซื่นพุ่นบ่ละตัดนี่เพื่อสิได้ใหม่มาเนาะก็มาเฮ็ดนี่อีกรอบเข้าไปจนกว่าสิฮอดในพุ่นแล้วพี่น้องเป็นอีก1กิจกรรมทางศาสนาที่อยากว่าถือลืมถือลบหลางไปแต่เฮาบ่มาเขตนอกจังซี่ก็บ่เห็นเขตในบ่ค่อยเห็นแล้วนี่ก็ลูกเต่านี่ลูกก็ลูกชาว
จักหา6ท่อนด้วยยังบ่เห็นอันนี้เห็นบ่เฮ็ดเดี๋ยวนี้เออยังว่ารุ่นลูกน้องๆไปอีกนี่ขึ้นรุ่นใหม่เคยเห็นบ่อันนี้เพื่อนนิซ่า18ปีบ่เคยเห็นก็จังว่าไม่เห็นนี่ตอนน่ะซ้อมกันน้อยๆนี่ตะกี้ขอซ้ํานี่แลนี่ตะกี้น้อยๆดื้อๆจังซี่แลนี่สิได้มาเห็นแม่นบ่เด็กน้อยแลนลิ้นแลนหัวกันแนวนี้แหละบ่ให้ต่ํากันอีกแล้วเนาะทางทางไหนก็สิมีครูบาหยังอีกข้าวในนั้นวิทย์เนาะเฮ็ดโคไปอีกแล้วเนาะสมัยตะกี้ว่าซั่นซะลูกสาวไปต้องเฮาด้วยค่ะเฮ็ดบัดนี้เพิ่นว่าบ่เฮ็ดมันยากแม่นี่แหละยุ่งยากคือเห็นนี่แหละมันต้องนึกว่าแม่นทรัพยากรเนาะตัดไม้มาแล้วก็ต้องอาศัยแรงงานต้องมีคนบ้านมาช่วยกันเฮ็ดแบบนี้ก็เลยว่าลายบาทลายบ่อนก็ตัดไปแต่ในบาทนี้เพิ่นก็กําลังเริ่มกลับมาเฮ็ดขึ้นอีกนะพี่น้องเนาะก็สิประมาณนี้เดี๋ยวพาไปเบิ่งพญานาคเนาะบัดนี้ที่เพิ่นสร้างเป็นบรรยากาศในวัดเพิ่นไปได้มั้ยขอบใจหลายๆด้วยด้วยลอยกระทงเนาะกับไรเสื้อผ้าเอโอ้ด้วยแรงมืออื่นบรรยากาศในวัดเพิ่นพี่น้องว้าวถือว่าอยู่วัดนี่ค่ะแน่เห็นน้ําตกวิวสวยค่ะวิวที่สวยโอ้นี่คือพญานาคที่เพิ่นสร้างใหม่เมืองสวงโควิดสวง2018 2019 2020เนาะอยู่ที่วัดบ้านว่าแสนใหญ่พี่น้องสิประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมมาเที่ยวมาลินน้ำกันเด้อสำหรับคลิปนี้ซะห้องต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบาย